สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายวิธีการขึ้นบ้านน็อกดาวน์ของผู้เฒ่านะครับทีนี้เรามาเริ่มจุดนี้กันเลยครับจุดนี้เนี่ยเราจะใช้เชือกนะครับขึงให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนาดก็จะเป็นยาวเนี่ย4.80 เมตรแล้วลึกเนี่ย2.40 เมตรรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 11.52 ตารางเมตรนะครับทีนี้วิธีการทำงานของผมนะครับก็จะมีขุดหลุมนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มาครับตัวนี้คือตัวคอนกรีตพักน้ำนะครับพักน้ำยังไงครับก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะใส่ท่อเนี่ยนะฮะตรงที่เป็นจุดใส่ท่อคือต้องทุบตรงนี้แล้วก็เอาท่อสวมนะครับก็จะวางท่อคอนกรีตลงไปแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ำมาพักมาทิ้งตรงนี้ทีนี้ผมอ่ะเอาตัวนี้มาอะแดปต์เป็นต่อหม้อนะครับก็จะขุดหลุมนะครับความกว้างเท่านี้เลยนะครับประมาณ30 คูณ 27 เซนนะครับลึกก็ประมาณ50 เซนนะครับแล้วก็ฝังตัวท่อลงไปแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้ผมขุดไปได้แล้ว5 ท่อนะครับเหลือจุดสุดท้ายนะครับพอขุดลงไปเสร็จนะครับเราก็จะเอาท่อเนี่ยฝังลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นต่อหม้อเลยเราก็จะเทปูนลงไปนะครับเราจะไม่ใช้ไวเน็ตนะครับจะใช้ตัวที่เป็นแทนเป็นตัวต่อหม้อไปเลยนะครับครับสวัสดีครับแนะนำนะครับอันนี้เป็นทีมงานนะครับพีทชูนิ้วหน่อยทีมงานนะครับครับอันนี้ทีมงานพีทก็เป็นทั้งคนช่วยเขียนแบบนะครับแล้วก็ช่วยก่อสร้างด้วยนะครับสุดยอดทำกัน2 คนครับอธิบายต่อนะครับพอเราฝังท่อพักคอนกรีตลงนะครับแล้วก็จับระดับได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะปูผ้ายางนะครับผ้ายางเนี่ยผมซื้อมา5 เมตรนะครับความหนาอยู่ที่300 ไมครอนนะครับแต่ว่าจะใช้ผ้ายางเนี่ยทบกันหนาอยู่ที่2 ชั้นนะครับทำไมผมถึงใช้ผ้ายางปูตรงนี้นะครับก็ผมไม่มีพื้นที่ผสมปูนนะครับก็จะใช้ผ้ายางตัวนี้ผสมปูนไปด้วยพอผสมปูนเสร็จนะครับก็จะเอาหินลงทับทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยวางสเต็ปตั้งเสาต่อไปนะครับส่วนอันนี้ที่เราเห็นมันจะมาพร้อมกับตัวคอนกรีตท่อนะครับเป็นตัวฝาปิดนะครับผมก็จะใช้วางทับมุมบริเวณผ้ายางนะครับนะโอเคก่อนที่จะเอาหินมาลงนะครับอันนี้ก็ปูนจะใช้เป็นปูนที่ใช้สำหรับเทคานนะครับตานกอีซีนะครับเพื่อที่จะเทลงไปในรูนี้นะครับโอเคตรงรูนี้ปรับระดับเรียบร้อยนะครับใช้ตัวระดับน้ำนะครับเป็นตัวจับนะครับตอนนี้ได้ระดับน้ำทั้งหมด6ตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอผสมปูนแล้วก็เทลงไปตอนนี้ก็ทีมงานนะครับผสมทรายกับปูนนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับในอัตราส่วนปูน1 กระสอบนะครับต่อทรายถุงเล็กนะครับทรายเนี่ยซื้อมาถุงละ30 บาทครับ2 ถุงถุงเล็กนะครับก็ปูน40 บาทนะครับถุงเล็กนะครับเราจะผสมปูนนะครับแล้วก็เทไปเราใช้ปูนรอบนี้ปูน2 กระสอบนะครับปูน1 กระสอบต่อหลุมนะครับ3 หลุมนะครับสำหรับต่อหม้อเรานะฮะนะครับนี่คือเทต่อหม้อเลยนะครับSomething's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done?